ปัญหาการลักลอบนำบุหรี่หนีภาษีเข้ามาในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นและปัจจัยที่ยังปราบกันไม่ได้ครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็เป็นผู้ค้าเสียเองทีมข่าวไทย PBS พบข้อมูลว่าบุหรี่ที่ระบาดในภาคใต้มีต้นทางมาจากกัมพูชาครับแล้วก็สำแดงเป็นสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่3และขอถ่ายลำตามพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้าลงเรือไปแล้วกลับพบว่าบุหรี่เหล่านี้ครับไม่ได้เดินทางไปยังประเทศปลายทางตามที่แจ้งเอาไว้แต่ลักลอบขนถ่ายกันกลางทะเลเลยครับแล้วก็นำมาขึ้นฝั่งอีกรอบหรือในวงการเรียกกันว่าบุหรี่ยูเทิร์นโอเคปอนบุหรี่ไทยก็จนภาพรถตู้2คันที่ขับมาด้วยความเร็วสูงและพุ่งชนรถยนต์กระบะที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเมื่อ10วันที่ผ่านมาในรถตู้คันที่พุ่งชนพบบุหรี่หนีภาษีกว่า200ลังสะท้อนว่าบุหรี่หนีภาษียังมีการลักลอบนำเข้าต่อเนื่องเมื่อตรวจสอบที่มาพบต้นทางมาจากพื้นที่จังหวัดตรังเส้นทางทะเลอันดามันถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่กลุ่มขาบุหรี่ใช้ลักลอบผลข้าประเทศเมื่อตรวจสอบเส้นทางนำข้าบุหรี่พบต้นทางมาจากกัมพูชาคนมากับรถบรรทุกจากภาคตะวันออกมาลงที่ท่าเรืออำเภอกันตังจังหวัดตรังหลังผู้ค้าบุหรี่แจ้งเป็นสินค้าผ่านแดนไปประเทศที่3และขอถ่ายลำตามพิธีการศุลกากรเมื่อสินค้าลงเรือพบเรือไม่ได้วิ่งไปยังปลายทางตามที่แจ้งแต่วิ่งย้อนกลับมาลอยลำในทะเลเพื่อลักลอบขนถ่ายไปขึ้นฝั่งที่อำเภอกันตังและอำเภอสิเกาส่วนอีกเส้นทางเป็นบุหรี่ลักลอบนำเข้าจากสิงคโปร์บรรทุกมากับเรือใหญ่ผู้อำนวยการสอนชนให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาขบวนการนี้นำบุหรี่หนีภาษีเข้ามาทางภาคตะวันออกและสำแดงเป็นสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่3แต่ระหว่างลอยลำกลางทะเลจะทำทีเป็นเรือเสียแล้วจอดลอยลำเพื่อลักลอบขนถ่ายบุหรี่ลงเรือประมงหรือเรือสปีดโบ๊ทเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทางสอนชนตรวจพบเรือต้องสงสัยขนบุหรี่ต่างประเทศ2ลำจอดลอยลำกลางทะเลโดยเรือลำหนึ่งอ้างว่าเรือเสียทางสอนชนจึงเข้าซ่อมแซมเพื่อให้เดินทางต่อไปได้ส่วนอีกลำได้เข้าซ่อมในอู่แห่งหนึ่งพบมีบุหรี่ประมาณ 1,000 หีบห่อจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนบุหรี่ลงจากเรือเราทำการเฝ้าสังเกตการเพื่อไม่ให้เรือลำนั้นหวนกลับมากระทำผิดภายในหน้าน้ำไทยโดยการจอดแล้วก็ติดตามด้วยเรดาร์ของเรือรบนะครับให้มีความมั่นใจว่าคุณจะต้องไม่กลับมาฉะนั้นเรือที่ทำการขนบุหรี่ต่างๆนะครับเมื่อเปิดยุทธการนี้นะครับหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยขอให้ละเลิกเสียเพราะเรามีเรดาร์ที่เฝ้าติดตามตั้งเรดาร์เรือรบแล้วก็เรดาร์ของเรือปราบปรามศุลกากรแล้วก็เรดาร์ที่หน่วยปฏิบัติการต่อสู้จากอากาศยานรักษาฝั่งที่491ที่ลิเป ส่วนเส้นทางลำเลียงบุหรี่หลังมีการลักลอบขนขึ้นฝั่งที่อำเภอกันตังและอำเภอสิเกาจะถูกลำเลียงขึ้นรถจนกระบะตู้ทึบและรถตู้ไปโกดังที่จังหวัดสงขลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังยอมรับว่าข้อมูลด้านการข่าวของตำรวจพบพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังเป็นเส้นทางลักลอบขนบุหรี่จริงที่ผ่านมามีการเน้นย้ำตำรวจในพื้นที่เฝ้าติดตามเพื่อสกัดการลักลอบขนบุหรี่บางครั้งอาจหลุดรอดไปบ้างเพราะเส้นทางลำเลียงมีอยู่หลายเส้นทางก็ได้ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสรรพามิตรไม่ว่าจะเป็นสอนชนอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรพื้นที่เองก็เฝ้าระวังในส่วนที่เป็นท่าเรือชายฝั่งอะไรต่างๆอยู่ส่วนนี้ด้วยนะครับในส่วนหน้าน้ำจริงๆแล้วเนี่ยหน้าน้ำเนี่ยก็จะมีตำรวจน้ำอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยตรวจสอบลาดตระเวนทางน้ำร่วมกับสอนชนอะไรต่างๆก็มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ครับก็จากข้อมูลการข่าวก็คงจะต้องติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานหรือตรวจสอบพบก็เข้าดำเนินการจับกุมตามกฎหมายอยู่แล้วครับองเดียวปัญหาการลักลอบนำข้าวบุหรี่หนีภาษีเข้ามาในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนกลุ่มผู้ค้าบุหรี่พบมี2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งมีนายทุนชาวมาเลเซียหนุนหลังส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มเจ๊กอไก่ทั้ง2กลุ่มเป็นผู้ค้ารายใหญ่ทางฝั่งทะเลอันดามันและเป็นที่รู้จักในวงการค้าบุหรี่เถื่อนและหน่วยงานปราบปรามเป็นอย่างดี